แบงค์หอมสุพรรณดอกดกด้วยนะคะ10บาทนะคะ10บาทเนี่ยค่ะเจอรักพริกขี้หนูต้นเขาก็จะเนี่ยค่ะแค่นี้ประมาณนี้ไม่ต้องไปเสียเวลาเพาะเองนะคะก็โอเคอยู่นะ10บาทค่ะสวัสดีค่ะแม่บีนะคะวันนี้แม่บีอยู่ที่ตลาดต้นไม้คลอง15นะคะก็คือคลอง15นี่ก็ต้องปทุมแถวปทุมนะคะเราเขาเรียกอะไรอ่ะคลอง15ที่จะวิ่งไปนครนายกนะคะนี่นะคะก็อยู่ตลาดต้นไม้คลอง15มีไหมเอ่ยขี้หนูสวนนี่เหรออุ๊ยทำไมมันเป็นอย่างนี้คนหญิงโอเคโอเคก็วันนี้นะคะแม่บีก็จะมาซื้อผักเอาไปปลูกช่วงนี้นะคะก็จะต้องเริ่มปลูกผักเอาไว้กินเองแล้วนะคะก็เลยมาที่ตลาดนัดต้นไม้คลอง15แห่งนี้นะคะว่าต้นไม้ปลูกเดี๋ยวจะแม่บีจะพาไปดูก็จะเอาพวกผักสวนครัวนะคะเอาไปปลูกค่ะเนี่ยค่ะด้านหลังเนี่ยค่ะก็จะเป็นตลาดนัดต้นไม้นี่ค่ะเขาก็จะมีอยู่หลายซอยมากเลยนะคะเนี่ยค่ะรถก็จะวิ่งวิ่งมาได้เนี่ยค่ะวันนี้คนเยอะนะคะวันนี้ก็เป็นวันพุธนะคะคนก็จะค่อนข้างเยอะขนาดเป็นวันธรรมดานะคะเนี่ยค่ะก็จะมีต้นไม้ดอกไม้ประดับไม้สวนของตกแต่งบ้านนะคะวันนี้มาหาดูผักสวนครัวเอาไปปลูกเนี่ยแล้วก็จะเจอกระเพราเนี่ยกระเพราแดงเนี่ยเขาเป็นเตี้ยดีจังเลยนะคะกระเพราแดงเตี้ยๆเนาะเตี้ยดีจังเลยมันเป็นพุ่มดีนี่ค่ะต้นอะไรภูคาวภูคาวนี่เป็นยาจริงมันก็กินสดได้นะภูคาวนี่ค่ะแล้วก็ผักอันเนี้ยผักแถวนี่10บาทพริกค่ะเนี่ยพริกพวกเนี้ย10บาทพริกสะระแหน่อะไรพวกเนี้ยมะเขือพวงก็มีมะเขือพวงนี่ขนาดยังไม่ได้เอาไปปลูกนะมันก็จะเนี่ยค่ะแม่พี่เอามะเขือพวงก็มีนะมีต้นหอมมีต้นแคเดี๋ยวพาไปเดินไปดูก่อนนี่มะเขือพวงแล้วจะได้มะเขือพวงแล้วนี่กระเพราแดงเขาเป็นพุ่มมากเลยนะ10บาทนะคะต้นผักนะคะ10บาทเนี่ยนะคะเดี๋ยวแม่บีเลือกผักแป๊บนึงนะค่ะแม่บีก็ซื้อผักเสร็จแล้วนะคะผักสวนครัวนะคะเราก็เอาชนิดอย่างที่แม่บีกินนะคะเนี่ยนะคะก็เลือกที่มันปลูกง่ายๆที่เรากินได้นะคะเป็นประจำก็จะมีมะเขือเนี่ยค่ะมีพวกผักกระเพราเนี่ยนะคะกระเพราแดงด้วยนะต้นเตี้ยมีแครมีอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปดูต้นพริกค่ะแม่บีอยากได้พริกขี้หนูเดี๋ยวเราไปดูต้นพริกกันอีกนะคะประโยชน์ของเฉาก๊วยว่าต้นไม้สวยมากเลยท่านเด็กกินของสิ่งประโยชน์กับร่างกายแล้วก็จะพาไปดูต้นกุหลาบเคยมาซื้อต้นกุหลาบนี่ค่ะเจอแล้วนี่ค่ะต้นกุหลาบต้นกุหลาบก็ไม่แพงนะก็50บาทก็ละ50บาทอันนี้เป็นกุหลาบหนูกุหลาบหนู50บาทก็มะลิจันทบูรณ์หอมมากเลยนะคะมะลิจันทบูรณ์เนี่ยแต่ว่ามันก็จะเลื้อยหน่อยเนาะก็50บาทแต่400นี่ค่ะนี่กุหลาบนี่ค่ะ25บาท
ปปลูกดูดูดอกมันเล่นๆก็สวยนะเนี่ยกลาดดอกกลาดสวยมากเลย50 บาทถ้าต้นใหญ่เนี่ย50 บาทเนี่ยค่ะ50 บาทเดี๋ยวแม่บีขอเลือกต้นกุหลาบแป๊บนึงนะคะแม่บีก็ได้ต้นกุหลาบไปละเนี่ยค่ะต้นละ25 บาทนะครับไม่ลองไม่รู้หรือโอท็อปนะครับของเราต้นละ25 บาทนะคะก็ได้ไป6 ต้นค่ะนี่แหละค่ะกุหลาบสวยค่ะสวยๆถูกๆนะคะก็ดอกหอมก็มีนะเป็นมะลิก็มีเนี่ยจันทบูร50 บาทดอกหอมมากมะลิจันทบูรดอกกุหลาบก็สวยเลยค่ะช่วงนี้อันนี้มันเป็นดอกกุหลาบเนี่ยดอกกุหลาบหนูเนี่ยบานหมดแล้วค่ะอันนี้มันเป็นช่อใหญ่แม่บีเอาช่อเล็กนะคะก็25 บาทนะคะราคาย่อมเยาแล้วก็ไปปลูกเล่นๆนะคะอันนี้เป็นกุหลาบดอกใหญ่แต่กุหลาบปลูกแล้วต้องใส่ยาฆ่าแมลงค่ะมันต้องฉีดยาฆ่าแมลงมาตอนนี้ดอกไม้สวยมากค่ะเนี่ยค่ะสวยมากปะเดี๋ยวไปดูกันต่อว่ามีอะไรสวยๆยังไม่ได้ต้นพริกเลยนะคะเดี๋ยวแม่บีก็จะไปตามหาต้นพริกกันต่อค่ะเนี่ยค่ะแม่บีก็มาอีกร้านนึงนะคะก็เจอพริกขี้หนูสวนแล้วนี่ไงพริกขี้หนูหอมสุพรรณดอกดกด้วยนะคะ10 บาทนะคะ10 บาทเนี่ยค่ะเจอแล้วพริกขี้หนูต้นเขาก็จะเนี่ยค่ะแค่นี้ประมาณนี้ไม่ต้องไปเสียเวลาเพาะเองนะคะก็โอเคอยู่นะ10 บาทไปเดี๋ยวไปเลือกดูมันมีตั้งหลายพันนะคะเดี๋ยวไปลองดูกันแม่บีก็เคยมาซื้อไปปลูกเนี่ยค่ะขี้หนูสวนอันเนี้ยขี้หนูหอมเขาก็จะเป็นใบแบบนี้แต่ว่าอันนี้มันเป็นพริกจินดาเป็นพริกแดงเนี่ยค่ะพริกจินดาคล้ายๆกันนะแต่ว่าทรงใบเขาก็จะยาวกว่านี่ค่ะอากาศมันร้อนมันก็จะสลดนะคะแต่ว่าเอาไปแล้วเราก็เอาเข้าไปพักไว้นะคะให้ต้นมันตั้งเนาะเดี๋ยวก็ให้พักไว้สักอาทิตย์หนึ่งก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยลงดินนะเนี่ยแม่บีก็เลือกเนี่ย10 บาทแล้วก็มะเขือเทศราชินีแล้วก็มีพริกหลายพริกเลยพริกชี้ฟ้าพริกเหลืองแล้วก็เจาะจงเฉพาะที่แบบว่าที่เราได้ใช้อ่ะนี่นะคะเนี่ยพริกขี้หนูแม่บีจะใช้ก็คือเนี่ยพริกขี้หนูเราก็จะซื้อเนี่ยซื้อแต่พริกที่แบบว่าเราเอาไปใช้ได้ก็จะเป็นพริกขี้หนูแล้วก็พริกแดงก็จะพุ่นเวลาเนาะถ้าเกิดว่าเราเพาะพันธุ์เองก็ใช้เวลาไปอีกก็จะมาซื้อต้นนี้เอาไปแม่บีจะซื้ออย่างละ 2-3 ต้นนะคะเผื่อว่ามันเอาไปแล้วแล้วมันตายนะคะอย่างน้อยนะมันก็มีโอกาสอาจจะตายสัก1 ต้นอันนี้ก็จะเป็นพริกแดงป้ารดน้ำเชื้อแบคทีเรียก็มีพริกขี้หนูอันนู้นด้วยขี้หนูพริกขี้หนูจินดาฮอตฮอตเลยหน้าสดเอาไปนะนี่ค่ะพริกเนี่ยโอ้ยน่าคงจะเพาะยากนะก็เพาะยากเหมือนกันแม่บีลองเพาะแล้ว
เพาะ10เม็ดรอด1เม็ดเนี่ยมันอากาศร้อนนะคะเขาก็อาจจะสลดไปบ้างเดี๋ยวเราก็เอาไปพักฟื้นที่บ้านนะคะเนี่ยโอเคได้พริกแล้วค่ะนี่ประมาณนี้5ต้นนี้ค่ะเนี่ยแม่บีเจอต้นมะยงชิดมะยงชิดทูน9โอ้โหตะใบเนี่ยค่ะมะยงชิดแล้วก็มีนี่อันนี้เขาเรียกต้นอะไรสลิดพังพรสลิดพังพรต้นนี้เป็นยาโอ้มีต้นดอกปลาหมอด้วยนี่มีสมุนไพรด้วยนะมีต้นสมุนไพรขนุนเหงือกปลาหมอแล้วก็แรงจืดแล้วก็จะมีใส่พวกผักพวกไม้ผลดอกอะไรก็ได้พริกไทยใช่ไหมนี่พริกไทยแต่ว่ามันก็จะปลูกยากโอ้มีเหงือกปลาหมอมีสมุนไพรด้วยนะที่ร้านนี้มีพืชสมุนไพรด้วยนะคะนี่ปลาหมอนี่เป็นสมุนไพรนะคะนี่เสลิดทองทองตัวผู้แล้วก็มีตัวเมียพร้อมเลยอันนี้จะเป็นตัวเมียอันนี้จะเป็นตัวผู้เพราะจะมีหนามนี่เป็นสมุนไพรนะถ้าใครอยากได้สนใจก็มาได้นะคะค่ะแล้วมาบีก็ได้ต้นพริกเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการมาตลาดนะต้นไม้คลอง15วันนี้นะคะนี่นะคะก็ได้ต้นพริกไปสารพัดพริกไปเรียบร้อยแล้วนะคะได้เนี่ยค่ะผักชีลาวมาด้วยนะคะก็ได้ภูด่างเอามาไว้ปลูกก็อากาศนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะภารกิจของแม่บีก็สำเร็จลงเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เวลาเดินทางกลับแล้วล่ะค่ะแดดร้อนมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะตลาดนะต้นไม้คลอง15นะคะก็มาได้ทุกวันเลยนะคะมาได้ทุกวันค่ะตลาดนะต้นไม้เปิดทุกวันค่ะมีของสวยๆงามๆมีต้นไม้สวยๆงามๆมากมายเลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะเดี๋ยวแม่พี่ก็ต้องขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนแล้วนะคะก็เดี๋ยววันที่จะไปปลูกต้นไม้น่ะแม่พี่ก็จะให้ดูอีกทีนึงนะว่าจะปลูกต้นอะไรมีต้นอะไรกันบ้าง นะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่พี่ก็ต้องขอตัวเพื่อนๆลาไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย